ไหมแอบเข้าไปในห้องนอนของพี่แพรไหมไปเจอว่าพี่แพรกำลังสืบเรื่องในอดีตพี่แพรคิดว่านับปางเป็นคนวางแผนฆ่าคุณพ่อคุณแม่คิดแพ้เนี่ยหน้าใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอครั้งที่แล้วก็มาหาว่าน้าเป็นคนหลอกซื้อหุ้นหลอกซื้อสมบัติหลอกซื้อบ้านแต่ครั้งนี้จะมาหาว่าน้าเป็นคนวางแผนฆ่าพี่พัดกับพี่ปิ่นเนี่ยนะเพื่ออะไรต้องการจะหาทางเอาน้าเข้าคุกให้ได้เลยใช่ไหมไปบอกแพรเลยนะน้ายินดีถ้าการที่น้าเข้าคุกแล้วมันจะทำให้ความแค้นของเราสองคนจบลงได้เนี่ยน้ายอมน้าไม่ไหวแล้วน้าเหนื่อยน้าเหนื่อยกับการที่ต้องมารองรับความคิดลบๆพลังลบๆของแพรแบบเนี้ยแพรกลับมาก็มีแต่เรื่องเขามายุ่งกับเก่งมาปั่นหัวเก่งจนเสียการเรียนอนาคตจะพังอยู่แล้วเอาเครื่องเพชรของครอบครัวไปขายเอาบ้านไปจำนองจนใหม่ต้องเสียใจแบบนี้ต้องการอะไรต้องการอะไรก็มาบอกน้าตรงๆสิจะเอาหุ้นเอาบ้านจะเอาน้าเข้าคุกก็เอาเลยน้ายอมน้าปางไม่ได้ทำจริงๆใช่ไหมคะ